ภัยเงียบที่ใครหลายคนอาจไม่รู้จักกับวิกฤตของชีวิตกับผงชูรสอันตรายที่ใครหลายคนอาจไม่เคยรู้นายโอริแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับสำหรับใครที่เข้ามาชมอย่าลืมกดแชร์ไลค์ Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดวิดีโอคลิปต่อไปเอาละไปรับชมข้อมูลกันเลยผงชูรสครับผงชูรสเป็นเครื่องเทศเดี๋ยวนี้กลายเป็นเครื่องเทศประจำบ้านของใครหลายคนไปเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นตำส้มตำทำอาหารหรือลาบก้อยก็ใส่แต่ผงชูรสกันทั้งนั้นแต่ใครจะทราบบ้างไหมครับว่าผงชูรสนั้นมีอันตรายต่อสุขภาพอย่างมากมายมหาศาลโดยที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับอันตรายและก็บอกเกิดของโรคร้ายจากผงชูรสว่าเราสามารถเป็นโรคอะไรได้บ้างเนื่องจากการรับประทานผงชูรสเป็นประจำไม่เกิน1ปีข้อที่1ครับผงชูรสนั้นมีโซเดียมเทียบเท่ากับผงฟูหรือโซดาไฟเพราะว่าองค์การอนามัยโลกออกมาแล้วนะครับว่าผงชูรสนั้นไม่มีประโยชน์ทางด้านคุณค่าทางอาหารแต่อย่างใดแถมยังเป็นสารละลายซึ่งทำให้รสชาตินั้นเข้ากันได้เป็นอย่างดีแต่ก็สามารถทำให้กระเพาะอาหารและลำไส้ของเราบิดเบี้ยวถึงขั้นติดเชื้อได้ซึ่งเป็นอันตรายมากต่อสุขภาพแล้วก็ระดับเซลล์ที่เป็นโครโมโซมของร่างกายมนุษย์ครับและนอกเหนือจากนั้นปัญหาที่2คือสามารถทำให้ภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายของเราลดต่ำลงซึ่งจะทำให้เราเจ็บป่วยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นซึ่งแตกต่างกว่าคนสมัยก่อนครับที่มีสุขภาพแข็งแรงเนื่องจากผงชูรสยังไม่แพร่หลายมากในช่วงนั้นข้อที่3ครับผงชูรสเนี่ยอันตรายอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับผลงานวิจัยจากทางแพทย์กล่าวออกมาอย่างเต็มๆบอกว่าผู้ป่วย 85% ที่เป็นโรคไตโรคความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจทุกคนก็ล้วนแล้วแต่รับประทานผงชูรสเป็นจำนวนมากด้วยกันทั้งสิ้นซึ่งทำให้ภูมิต้านทานและผลพวงต่างๆของการดูแลสุขภาพนั้นลดต่ำลงและเกิดปัญหาโรคนี้ได้มากยิ่งขึ้นครับข้อที่4ครับเป็นงานวิจัยจากทางอนามัยโลกซึ่งบอกว่าการรับประทานผงชูรสบ่อยๆสำหรับเด็กหรือหญิงที่ตั้งครรภ์นั้นจะทำให้เด็กออกมาสมองมีการกระทบกระเทือนถึงขั้นปัญญาอ่อนหรือเด็กนั้นอาจจะมีทางด้านภูมิคุ้มกันหรือว่าภาวะแทรกซ้อนมากกว่าเด็กที่ไม่ได้รับประทานหรือคุณแม่ตั้งครรภ์ที่ไม่ได้รับประทานผงชูรสซะอีกซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากครับเพราะว่าในสังคมไทยอาหารทุกอย่างก็ใส่แต่ผงชูรสด้วยกันทั้งนั้นและนอกเหนือจากนั้นโซเดียมในผงชูรสสามารถไปทำลายกระดูกเซลล์สมองและที่ซ้ำร้ายที่สุดนั่นคือการก่อเกิดโรคมะเร็งเพราะภูมิคุ้มกันบกพร่องครับหลายคนอาจจะคิดว่าเรารับประทานผงชูรสไม่ได้รับประทานเป็นประจำนี่นาแต่หารู้ไม่ว่านะครับผงชูรสนั้นส่วนใหญ่จะมีส่วนประกอบของอาหารไม่ว่าจะเป็นพริกแกงเครื่องเทศสำเร็จรูปรวมไปถึงซอสส่วนใหญ่ก็มีผงชูรสด้วยกันทั้งนั้นครับทางให้ดีเราควรจะเลือกที่ไม่มีส่วนประกอบเหล่านี้เพื่อดูแลสุขภาพของเราให้ดีขึ้นได้ทุกวันนะครับนี่อาจเป็นเรื่องใกล้ตัวจนบางครั้งอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าเราก็สามารถควบคุมได้นะครับผมหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ที่รักสุขภาพทุกท่านและอย่าลืมใส่ใจสุขภาพนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะครับในการติดตามรับชมสวัสดีครับ